วัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk The Hero วาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้ล่ะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและก็ประสบความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดนักกีฬาฮอกกี้หญิงเธอเป็นทั้งนักกีฬาฮอกกี้นักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬาฟอร์บอลประสบความสำเร็จในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งล่าสุดคว้าเหรียญทองในการแข่งขันฮอกกี้อินดอร์นักกีฬาฮอกกี้คนเก่งที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือสุกัญญาฤทธิ์งามไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเธอได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mew X D-Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ PTT Ultra Force Diesel จากปตท.น้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพลัดศึกษาพลัดศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นในนานทนทันมั่นใจทิปประกันภัยทิปดิจิตอลอินชัวรันซ์สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวโทโค3สุขภาพดีด้วยโทโค3ตรีนิตี้คาร์สศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับน้องเล็กสุกัญญาฤทธิ์งามชื่อนี้หลายคนที่ไม่รู้จักอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนักกีฬาคนนี้ผ่านมาถึง3ชนิดกีฬาด้วยกันก็คือเป็นทั้งนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติก็เป็นมาแล้วนักฮอกกี้ทีมชาติก็เป็นมาแล้วและล่าสุดเป็นนักฟอร์บอลทีมชาติด้วยย้อนกลับไปนิดนึงครับเล็กเป็นคนจังหวัดอะไรฮะจังหวัดระยองค่ะฮะมีพี่น้องกี่คนครับ4คนค่ะเป็นคนที่3ค่ะตอนสมัยเด็กๆนี่เห็นบอกว่าเป็นคนที่ตัวเล็กมากคุณแม่ก็เลยให้ชื่อเล็กตัวเล็กมากค่ะใช่มั้ยฮะใช่ค่ะแต่ว่าเล็กแต่ตัวแต่ว่า ชอบเล่นกีฬาเห็นบอกว่าเล่นกีฬามาทุกชนิดเลยค่ะชอบเล่นเพราะพ่อชอบดูเพราะน้องชายก็เป็นนักมวยอ๋อน้องเป็นนักมวยใช่ค่ะแล้วก็เห็นน้องชายไปวิ่งตอนเช้าก็ออกวิ่งตามวิ่งกับน้องเขาใช่ค่ะเห็นบอกว่าเป็นนักกีตาร์เขาเป็นมาละเป็นกีตาร์ของโรงเรียนเป็นปิงปองแล้วก็ออลเล่ค่ะโอ้โหเอาหมดเลยนะเอาหมดเลยฮะแล้วยังไงครับชีวิตกว่าจะมาเจอกับกีฬาฟุตบอลเอาเริ่มจากฟุตบอลทีมชาติก่อนเล่นฮอกกี้มาก่อนอุ้ยเริ่มเล่นฮอกกี้ก่อนค่ะฮอกกี้ก่อนฟุตบอลอีกใช่ค่ะเล่นฮอกกี้ตอนนั้นสมัยนั้นตอนเยาวชนที่วิไลพละค่ะวิไลพละจังหวัดชลบุรีค่ะวิทยาลัยพละวพ.ชลบุรีใช่ค่ะครับพอได้เป็นตัวแทนของวพ.ชลบุรีค่ะไปแข่งขันเป็นไงบ้างไปแข่งขันก็ตั้งแต่ที่เล่นมาก็น่าจะได้แชมป์ของวพ.ทุกครั้งเลยใช่ค่ะแล้วยังไงฮะเริ่มเข้าสู่รั้วทีมชาติไทยก็ได้น่าถ้าจำได้ก็ประมาณสักอายุ18ก็เข้าไปเก็บตัวมีโอกาสได้เข้าไปฝึกซ้อมที่เกาหลี2เดือนอ๋อเขาส่งไปที่เกาหลีเลยใช่ค่ะยุคนั้นเนี่ยนายกสมาคมรู้สึกจะเป็นพี่พิเชษใช่ค่ะฮะได้อะไรจากการเก็บตัวฝึกซ้อมคราวนั้นถ้าไปที่เกาหลีรู้สึกว่าจะได้ความอดทนเยอะมากเพราะว่าเป็นโค้ชเกาหลีด้วยเป็นโค้ชโคโหดโหดมากคือแบบถ้าแบบซ้อมไม่เต็มที่ไม่ตั้งใจทำไม่ได้เหมือนที่เขาฝึกซ้อมนะครับน้ำอะไรก็ไม่ได้กินค่ะไม่ให้กินน้ำเตะทิ้งหมดเลยค่ะเตะทิ้งหมดเลยใช่ค่ะโอ้โหก็ได้ประสบการณ์จากการไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เกาหลีเยอะเหนื่อยแต่ก็สนุกฮะกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยใช่ค่ะไปแข่งขันซีเกมส์ซีเกมส์ครั้งที่21ที่กุลาลัมเปอร์มาเลเซียค่ะโอ้โหไปเยือนถิ่นเสือเหลืองเลยใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างฮะเหมือนผู้ตัดสินไม่ค่อยเข้าข้างไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ค่ะก็จะมีทำไมถึงตัดสินแบบนี้ลูกที่แบบไม่ฟาวล์ไม่อะไรก็เป่าฟาวล์หมดอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นเราแพ้ครับแพ้ลูกนึงค่ะอืมแต่ก็เป็นประสบการณ์หลายๆอย่างนั่นเป็นรอบชิงเลยมั้ยฮะใช่ค่ะรอบชิงเลยก็คือได้เหรียญเงินได้เหรียญเงินอืมแข่งขันในนามทีมชาติไทยกับฮอกกี้ทั้งหมดกี่ซีเกม
น่าจะประมาณถ้าเป็นฟิลนะคะครับเป็นฮอกกี้สนามหญ้าก็4ครั้งค่ะใน4ซีเกมเนี่ยเราได้เหรียญเงินหมดเลยได้เหรียญเงินหมดเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วไปเกือบจะถึงฝั่งฝันแล้วแต่ว่าก็ไปสะดุดที่มาเลคู่ชิงก็จะเป็นมาเลตลอดมาเลทุกปีแล้วเราก็จะเป็นพระรองตลอดใช่ค่ะแล้วไปยังไงถึงได้ไปเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติอีกช่วงนั้นน่าจะเป็นครั้งที่25ครับครั้งที่25เนี่ยฮอกกี้ไม่มีน่าจะเป็นสตาฟของบาซินอะค่ะของเฟนดี้ครับเพราะฉะนั้นแข่งกีฬาน่าจะเป็นกีฬาแห่งชาติกีฬาพายมิเตอร์แล้วพอดีแล้วก็ได้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของรายการนั้นแล้วเขาก็น่าจะแบบฟุตบอลอ่ะใช่ค่ะเอาแล้วคุณไปเอาเวลาตรงไหน คุณซ้อมฮอกกี้ตลอดเวลาเลยซ้อมของชลบุรีกลับไปก็คือมีเวลาแบบไปซ้อมกับชลบุรีแล้วไปเล่นเข้าตาโค้ชเข้าน่าจะเป็นที่ตังอะค่ะเห็นเขาน่าจะมาสเกลอะไรเงี้ยแต่เล็กไม่ค่อยรู้ข้อมูลเล็กมาเห็นอีกทีก็คือแบบน้องๆแซวว่าเนี่ยโดนดึงไปเล่นฟุตบอลบอกไม่เห็นมีใครมาคุยกับเราเลยแต่ว่าเรายังไม่รู้ตัวเลยน่าจะไปคุยกับโค้ชอะคือเราก็มีปัญหาเรื่องงานด้วยคือตอนนั้นก็คือทำงานจบแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะจบแล้วก็ทำงานที่ไหนตอนนั้นทำงานที่โรงเรียนกีฬาค่ะจังหวัดชลบุรีอ๋อแล้วไปแข่งที่สปป.ลาวในฐานะนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยใช่จำได้เก็บตัวประมาณสัก20วันอุ้ยทำไมเก็บตัวสั้นจังคือเล็กเล่นกีฬาแห่งชาติด้วยอะไรด้วยแล้วเขาก็ดึงมาทีหลังค่ะโอ้กำลังคุยกันสนุกเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามาดูนะครับว่าจากนักฮอกกี้ไปเป็นนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็มาคว้าเหรียญทองในการแข่งขันอินดอร์ฮอกกี้ที่ซีเกมนะครับแล้วก็สุดท้ายฟอร์บอลก็เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาทีมชาติไทยที่เป็นตัวแทนยอดเยี่ยมทีเดียวสักครู่กลับมาคุยกันครับสุดท้ายเราก็เลยคว้าเหรียญทองมาด้วยกัน ชนะอินโดภูมิใจไหมฮะภูมิใจค่ะเห็นบอกว่าวันที่คล้องเหรียญนี่น้ำตาไหลเลยใช่ค่ะถือว่าแบบประสบความสำเร็จไปอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะฮอลล์ออฟเฟมสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mu X D-Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ PTT Ultra Force Diesel จากปตท.น้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพลศึกษาพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทันมั่นใจทิปประกันภัยทิปดิจิทัลอินชูแรนซ์สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวโทโค3สุขภาพดีด้วยโทโค3ชาโตเดอะอาร์ตสปิริตออฟอาร์ตการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยกลับมาติดตาม Sport Talk The Hero ในช่วงที่2นะครับช่วงของ Hall of Fame เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าคุยสนุกมากๆกันเลยกับน้องเล็กสุกัญญาฤทธิ์งามเห็นบอกว่าตอนสมัยที่พอไปแข่งขันฟุตบอลที่สปป.ลาวตอนนั้นคุณนวลพันธ์ล้ำซำมาเป็นผู้จัดการทีมแล้วเป็นไงบ้างผลงานรอบชิงก็เสมอกับเวียดนามเตะจุดโทษอันแพ้เขาค่ะเสียดายไหมเสียดายมากค่ะเพราะว่าจะถึงเหรียญทองอยู่แล้วนะเพราะปีนั้นเป็นปีที่ฟุตบอลผู้ชายตกรอบใช่ก็เหลือความหวังเดียวก็คือฟุตบอลหญิงแล้วได้เข้าชิงด้วยได้เข้าชิงด้วยเป็นอะไรที่แบบคาดหวังกันมากเลยนะค่ะครับเอาละพอกลับมาไม่ประสบความสำเร็จยังคว้าเหรียญทองไม่ได้สักทีค่ะกลับมาฮอกกี้กลับมาฮอกกี้น่าจะเป็นครั้งที่27ฮะก็ยังแข่งอยู่ที่พม่าครับ28ก็จะในปีดอค่ะ28ก็จะเป็นที่สิงคโปร์ก็ยังได้ที่2อยู่ค่ะฟิลได้ที่2อยู่มาประสบความสำเร็จกับการแข่งขันเป็นอินดอร์ฮอกกี้ค่ะในการแข่งขัน4เกมใช่มันเป็นครั้งแรกอะไรที่ครั้งแรกล่าสุดครั้งล่าสุดเลยนะฮะค่ะอยากให้เล่าบรรยากาศให้ฟังเพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกด้วยใช่ของ4เกมครับโค้ชเป็นใครตอนนี้เป็นอิหร่านค่ะเป็นคนอิหร่านเป็นโค้ชอิหร่านมาแล้วใช่ค่ะมาช่วยกับคนไทยฮะค่ะคนยุคนี้สมัยนี้ช่วงนี้ก็นายกก็เปลี่ยนด้วยเป็นคุณชัยภักดิ์ศิริวัฒน์ใช่ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่ค้ำวอดอยู่ในวงการกีฬามานานมากเลยใช่ค่ะอยากให้เล่าตั้งแต่รอบแรกเลยเจอใครก่อนรอบแรกก็น่าจะเจอมาเลเซียรอบแรกเลยครั้งแรกเลยค่ะโป่งปรากฏว่าเราชนะแต่พอไปเจอแมตช์ที่2น่าจะเป็นสิงคโปร์ก็ไปชนะสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ไปเจอ
อินโดนีเซียวันนั้นแพ้นะคะทุกคนถ้าถามว่าถ้าคนไทยดูเนี่ยวิทำไมไปชนะมาเลยแล้วทำไมมาแพ้อินโดได้ยังไงแต่จริงๆแล้วมันเป็นแผนพอเราแพ้อินโดนีเซียในแมตช์นั้นก็เลยทำให้คู่ชิงชนะเลิศกลายเป็นไทยกับอินโดมาเจอกันใช่ค่ะซึ่งมันเป็นแผนในการวางของโค้ชเทคนิคว่าถ้าสมมติว่าเราเกิดชนะอินโดเราจะต้องไปเจอมาเลยซึ่งก็ไม่ใช่งานง่ายจริงๆมาเลยเล่นดีมากแต่แมตช์นั้นอาจจะกลัวเกรงไปหน่อยเกรงไปหน่อยเป็นแมตช์แรกด้วยใช่แล้วมาเจอไทยเลยพอดีใช่ค่ะซึ่งเคยเป็นคู่ปรับคู่ชิงกันตลอดนี่ใช่ไหมสุดท้ายเราก็เลยคว้าเหรียญทองมาด้วยกันชนะอินโดในรอบชิงชนะเลิศภูมิใจไหมฮะภูมิใจค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกเพราะว่าเราเล่นมาก็ถ้าถามก็เกือบครึ่งชีวิตแล้วนะคะกีฬาใช่ค่ะซีเกมมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่ถือว่ารอคอยเป็น10ปีเลยนะเหรียญนี้ใช่ค่ะฮะภูมิใจไหมฮะภูมิใจค่ะฮะเห็นบอกว่าวันที่คล้องเหรียญนี้น้ำตาไหลเลยใช่ค่ะถือว่าแบบประสบความสำเร็จไปครั้งหนึ่งเลยค่ะครับถ้าในระดับประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยกีฬาเขตกีฬาแห่งชาติกีฬาอะไรพวกนี้คว้าเหรียญทองตลอดค่ะแต่ว่าในระดับนานาชาติเองเนี่ยเพิ่งจะมาประสบความสำเร็จในครั้งล่าสุดนี้ใช่ครับแต่เห็นบอกว่านอกเหนือจากนั้นยังมีฟอร์บอลเข้ามาอีกเป็นกีฬาใหม่สดล่าสุดเป็นกีฬาใหม่อยู่ในสังกัดของสมาคมฮอกกี้เหมือนกันค่ะฮะคุณชายพักดูแลอยู่เล็กทราบข่าวว่ามันเป็นกีฬาใหม่ของฟอร์บอลจำได้เลยว่าอยากเล่นฮะอยากรู้อะไรที่มันใหม่ๆมันเล่นยังไงขอโทษทีมันก็เป็นไม้แต่ว่าเป็นลูกพลาสติกใหญ่หน่อยเป็นไม้ยาวๆเป็นไม้พลาสติกค่ะแต่ว่ามันจะมีทีเด็ดตรงที่ใช้ขาเตะได้แล้วถ้าเตะเข้าประตูเป็นไม่ได้ค่ะแต่ต้องใช้ไม้คือตอนจะยิงคือเตะได้ในกรณีที่ใช่มาปุ๊บก็คือใช้เท้าสกัดไว้ก่อนปุ๊บแล้วก็ไม้ไปเล่นก็เข้าทางคุณเลยสิใช่ค่ะเพราะคุณเล่นฟุตบอลคุณต้องใช้เท้าใช่ค่ะคุณเล่นฮอกกี้คุณก็ต้องใช้มือลำตัวบังบอลบล็อกบอลได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าห้ามแค่ถูกแขนอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็ไปกาตาร์ก็ประกาศก็ติดชื่อไปกาตาร์เขาด้วยเป็นนักกีฬาฟอร์บอลทีมชาติไทยชุดไปแข่งขันที่กาตาร์ใช่ค่ะไปคัดที่กาตาร์แล้วก็ได้ไปชิงแชมป์โลกแล้วก็ไปแข่งที่สโลวาเกียก็ถือว่าโอเคใช่ไหมโอเคค่ะได้อันดับที่ได้อันดับที่13ของโลกโอ้โหไม่ธรรมดานะจากทั้งหมดทั่วโลกเลยมาแข่งกันแล้วไทยเราได้อันดับ13ทั้งที่กีฬาชนิดนี้เราก็เพิ่งจะรู้จักใช่ค่ะนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นที่หนึ่งของเอเชียด้วยเราไปชนะสิงคโปร์โอ้โหแต่สิงคโปร์เขาเล่น10กว่าปีแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะชนะเขาตอนนั้นน่าจะถือปอกแขนใส่ปอกแขนเป็นกัปตันเป็นกัปตันทีมด้วยโอ้โหสุดยอดเลยกำลังคุยสนุกเลยนะครับเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายมาดูนะครับว่าชีวิตบั้นปลายของสุดยอดนักกีฬา 3-4 ประเภทคนนี้แหละนะครับจะมีโอกาสได้เป็นผู้สอนระดับทีมชาติขนาดไหนสักครู่กลับมาคุยครับเห็นน้องๆขึ้นมาก็กะแบบจะเลิกมาประมาณตั้งแต่อายุ32แล้วค่ะด้วยความที่แบบเล่นเธอเล่นเธอน้องๆก็เล่นเธอช่วยทีมหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเล่นก็เล่นทูบีออนสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu MiX D Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์PTT Ultra Force Diesel จากปตท.น้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพลัดศึกษาพลัดศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทันมั่นใจทิปประกันภัยทิปดิจิทัลอินชัวรันซ์สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวโทโค3สุขภาพดีด้วยโทโค3 OAZ Football Academy Back to the Basic Silver Sport by Eureka กลับมาติดตาม Sport Talk The Hero นะครับในช่วงสุดท้ายช่วงของ To Beyond เมื่อสักครู่ต้องบอกว่ามีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของเล็กสุกัญญาฤทธิ์งามแล้วทำให้มีความรู้สึกว่าคนคนหนึ่งที่จะเก่งกีฬาได้หลายๆชนิดกีฬาสิ่งหนึ่งที่ต้องมีในตัวก็คือความกระหายในการที่จะเข้าไปฝึกซ้อมความอดทนความมีวินัยตรงนี้ใช้เยอะไหมเยอะค่ะแต่ว่าเล็กน่าจะเป็นคนระเบียบอยู่แล้วอ๋อเป็นคนมีระเบียบมีวินัยอยู่แล้วจริงๆคือเวลาซ้อมเนี่ยก็เต็มที่ทุกครั้งครับยังจะเล่นทีมชาติอีกนานขนาดไหนตั้งเป้าเอาไว้ว่าตอนนี้ปีนี้อายุ36แล้วนะฮะ
จะต้องแตะเลข4เลยไหมหรือว่า40กว่าจริงๆเห็นน้องๆขึ้นมาก็กะแบบจะเลิกมาประมาณตั้งแต่อายุ32แล้วค่ะด้วยความที่แบบเล่นเธอเล่นเธอน้องๆก็เล่นเธอช่วยทีมหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเล่นก็เล่นครับทีนี้อย่างนี้ฮะถามว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆคนหนึ่งที่ตัวอาจจะไม่ได้โตมากแล้วก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากอยากจะเป็นนักฮอกกี้อยากจะเป็นนักฟอร์บอลหรือว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเนี่ยเขาจะต้องเขาจะต้องมีทักษะมีทักษะใช่ค่ะทักษะเกิดจากการฝึกมีทักษะเกิดจากการฝึกแล้วก็มีความเร็วเราจะได้เปรียบเล่นในสนามแล้ววิตัวเล็กหุ้ยเร็วมากทักษะดีด้วยแค่นี้พอใช้ได้เลยใช่ไหมครับทีนี้ผมถามว่าอย่างนี้ครับถามว่าชีวิตในการเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยมันก็มีช่วงระยะเวลาของมันอยู่พอสมควรนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าอีกปี2ปี3ปี4ปีเล็กยังจะเล่นทีมชาติต่อไปไหมแต่ว่าเรื่องของอาชีพการงานที่เราจะต้องอยู่กับชีวิตจริงมันก็มีปัจจุบันนี้เห็นบอกว่าทำงานกับสมาคมฟุตบอลของสมาคมชลบุรีกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรีค่ะเขาให้ทำอะไรมั่งก็จะมีอบรมมีอะไรก็คือเราก็ต้องเป็นคนดูแลทั้งหมดแล้วก็จะมีสมาชิกของฟุตบอลผู้หญิงเล็กจะดูแลผู้หญิงทั้งหมดของลีกผู้หญิงก็เพิ่งจบไปเราก็ได้แชมป์เล็กก็มีรายชื่อเล่นแต่ว่าโอกาสลงหรือว่าคือใส่รายชื่อเล่นถ้าเขาเจ็บโอเคเล็กเสริมได้แต่ว่าจะให้ไปซ้อมไม่ได้ไม่มีใช่ไม่มีเวลาไปซ้อมแต่ว่าถ้าสมมติว่ากีฬาเจ็บเนี่ยเราลงช่วยได้ใช่ค่ะเคยคิดบ้างไหมครับว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลฮอกกี้ฟอร์บอลค่ะเล็กถ้าถามเล็กอยากเป็นของฟุตบอลแต่ว่าด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรคือตอนนี้ก็คืออบรมผ่านของซีไลเซ่นครับค่ะก็อยากได้ประสบการณ์ที่มากกว่านี้ครับแต่จริงๆเล็กจะได้เปรียบนะเพราะว่าโค้ชเฮงโค้ชท่านวิทยาคุณใช่ก็เป็นของชลบุรีแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่แบบไปนั่งข้างๆเราจะได้ความรู้มากเพราะว่าได้คุยคได้พูดได้คุยครับค่ะแล้วก็ไปดูของชลบุรีได้ซ้อมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าโค้ชเฮงก็มาช่วยของผู้หญิงใช่สุดท้ายอยากให้เล็กขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยแล้วก็หากอยากให้เป็นกำลังใจให้กับคุณต่อไปไม่ว่าคุณจะไปเล่นฮอกกี้ไม่ว่าคุณจะไปเล่นฟุตบอลทีมชาติหรือเปล่าหรือว่าคุณจะไปเล่นฟุตบอลทีมชาติด้วยครับค่ะจริงๆถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดรายการต่อไปที่เล็กจะเล่นน่าจะเป็นเอเชียโอเชียเนียที่สิงคโปร์ครับของฟุตบอลนะคะค่ะก็ต้องดูว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนต้องดูที่โค้ชด้วยแต่ก็คุยกันไว้บ้างแล้วแต่ถามว่าถ้าเล็กสามารถช่วยทีมได้เล็กก็ยังช่วยอยู่ค่ะครับแต่ว่าถ้าจริงๆถ้าน้องๆมุ่งมั่นบอกเลยว่าอะไรก็ได้หมดค่ะครับค่ะก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจแรงเชียร์ไปให้ทีมคนไทยทั้งหมดที่ไปแข่งณต่างประเทศค่ะครับเราจะคอยเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็จะคอยติดตามผลงานของเล็กสุกัญญาฤทธิ์งามต่อไปนะครับท้ายรายการนี้เรามีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเสื้อสวยๆจากยูเรกานำไปสกรีนด้านหลังว่า Sport Talk The Hero นั่นหมายความว่าคุณเป็นฮีโร่ในดวงใจของรายการเรานะฮะขอบคุณค่ะนะครับแล้วก็มีสบู่สมุนไพรอิงออนเป็นสบู่สมุนไพรแท้ 100% นำไปดูแลผิวพรรณหลังจากที่ฝึกซ้อมเสร็จแล้วเคยเป็นนักตะกร้อมาด้วยใช่ค่ะเอาตะกร้อไปเตะนะฮะพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจให้ไป1ชุดเลยนะครับเอาไปฝึกซ้อมแล้วรูปนี้เป็นรูปการแข่งขันฮอกกี้นะครับชาโตเดอะอาร์ตนำไปใส่กรอบแล้วก็เอาไปประดับไว้ที่ทำงานก็ได้ที่บ้านก็ได้นะครับและสุดท้ายอยากจะแนะนำให้ดูแลสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพด้วยสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวโทโค3สุขภาพดีด้วยโทโค3นะครับเราเป็นนักกีฬาก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับเล็กสุกัญญาฤทธิ์งามตลอดไปครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอขอบคุณสุกัญญาฤทธิ์งามสุดยอดนักกีฬาฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง4เกมครั้งล่าสุดซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการ Sport Talk The Hero ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไป
ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเส้นทางในการเป็นนักกีฬาทีมชาติของเธอยังรออยู่ทั้งฟอร์บอลทั้งฮอกกี้รวมทั้งการเป็นผู้สอนฟุตบอลด้วยดูว่าเธอจะประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าอีกกี่สมัยแต่น่าเสียดายครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีซูซุปตท.น้ำมันพืชตราองุ่นสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสถาบันการพลศึกษาพรีเมียร์ตะก้อไทยฮิปประกันภัยสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวโทโค3การกีฬาแห่งประเทศไทยทรินิตี้คาร์สชาโตเดอะอาร์ตซิลเวอร์สปอร์ตบายยูเรกาโอเอสัตฟุตบอลอะคาเดมี่และสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามได้ในแฟนเพจที่ปรากฏที่หน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยในรายการวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับจริงๆผมถ้าถามว่าคำว่าทีมชาติผมไม่ค่อยอินไม่อิ่มคือหมายความว่าผมอยากเล่นในทีมชาติเพราะมันเป็นธงใจลงนะผมใช่ๆเป็นตัวแทนของประเทศมันเป็นความภาคภูมิใจเด็กทุกคนคิดว่าเออซื้อเสื้อใส่ก็ได้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่คุณเป็นนักบอลทีมชาติคุณต้องเป็นตัวแทนถูกต้องครับคุณมีความภาคภูมิใจไม่ใช่เอาเสื้อคุณจะเห็นว่ามันไม่มีค่ามันมีค่ามากๆนะครับเสื้อทีมชาติทุกตัวมันมีค่ามากๆ